เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคทุกโรคขออนุญาตอธิบายขยายความครับ1ปี2ปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานเก็บภาษีกรมสรรพากรเอ่ยกรมสรรพสามิตเอ่ยที่เก็บภาษีนะครับณวันนี้การภาษีค้าขายณวันนี้นะฮะเอาตั้งแต่วันไหนเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ต้นที่จะเริ่มเก็บภาษีเสียภาษีก็ที่สุดก็คือเดือนตุลาคมเนาะตุลาคมปีที่แล้วมาถึงวันนี้เหมือนพฤศจิกามัน1ปีเต็มๆแล้วนะโยมการค้าการขายไม่เกิดขึ้นเลยภาษีการค้า 7% อะไรต่างๆนะพวกนี้ดูสิครับไม่มีภาษีตรงนี้มันเก็บไม่ได้ไม่พอรัฐบาลก็ไม่กล้าเปิดเผยผมจะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ปะโถเอ้ยดำน้ำเมื่อไหร่ก็ได้ก็รู้แน่ๆด้วยถ้ารายการเปิดเผยปุ๊บซวยเลยรัฐบาลก็เลยใช้วิธีกู้เงินไงเนี่ยแจกกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับขออนุญาตครั้งหนึ่งครับการเสียภาษีในการซื้อขายออนไลน์ทุกวันเนี่ยครับหลายหมื่นล้านนะครับเก็บภาษีไม่ได้เลยถามว่าใครเจ้าของเงินกันแน่เจ้าของเงินในเวลานี้คือเจ้าของแอปพลิเคชันแต่บอกว่าเฟซก็ได้ YouTube ก็ได้อลีบาบาก็ได้หรืออเมซอนก็ได้เงินมันเป็นหลังไหลในกระเป๋า 3-4 คนในเวลานี้จะเป็นบริษัทตัวแทนบริษัทเห็นไหมซื้อขายรัฐเก็บภาษีไม่ได้เลยนะเนี่ยดูสิครับถามว่าจะภาษีที่ไหนมาแจกจ่ายกัน3ฉบับรัฐศาสตร์ทั่วโลกไม่จนนะเนี่ยคำพูดกันผมพูดมา15ปีไม่น้อยกว่า15ปีแน่ๆหรอกครับมีหลักฐานกันแล้วกันไม่รู้ใครเก็บหลักฐานไม่ว่างนะที่พูดประเทศชาติจะล่มจมเพราะระบบสุขภาพอ้าวเสวาวันนี้ก็มาที่นั่งกล่าวเนี่ยโรคไตฟอกเลือดฟังให้ดีนะครับฟอกเลือดแค่เดินนะ10เมตร15เมตรไปแล้วกลับเหนื่อยหอบปกติไม่เคยเป็นอะไรเลยคนเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรชื่อขวัญชัยหรือมั้งครับเพียงแต่เหนื่อยหอบท่านเองเข้าโรงพยาบาลปุ๊บแอดมิดวันนั้นเลยครับผมผ่าไอ้ตรงส่วนนี้ต่อเส้นเลือดเอาไปฟอก2เดือนเต็มๆที่ผ่านมานะครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเรี่ยวแรงมาหาลุงแล้ว2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2วันนี้นะครับมาหาศรีภรรยาด้วยนะครับมาผมก็จับก็มีเรี่ยวแรงกลับไปคราวที่แล้วนู้นกลับเมื่อเช้าเมื่อกี้เหมือนเมื่อเช้าเหมือนกันเรียกแรงกลับไปเหมือนกันสองฝ่ามืออะไรกันแค่เดินเหนื่อยก็ไปผ่าแล้วก็ไปฟอกเลือดแล้วฟรีเห็นไหมฟรีไอ้คำว่าฟรีนี่แหละครับมันทำให้ผู้คนไม่ได้คิดเลยประชาชนตลอดไม่ได้เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าฟรีนี่แหละครับลองตามเส้นทางของเงินดูสิครับภาษีออกมาปุ๊บกว่าจะถึงประชาชนฟรีที่ว่าเนี่ยเงินมันมาถึงต้นทางปลายทางมันมายังไงถ้าเก็บกับชาวบ้านท้องถิ่นเป็นค่าตรงเงินที่ว่าไหลเข้าสู่คลังเหมือนเดิมไหมครับมันมาทางไหนครับมันไปสูญเสียกับการซื้อการขายทั้งหมดดีไม่ดีไปกองอยู่กับวิชาชีพรู้จักงานนอกเวลาในเวลาไหมครับรู้จักคำว่าคลินิกพิเศษไหมครับทุกวันนี้เอางี้ดีกว่าเห็นไหมเข้าทางลึกได้เนี่ยเห็นได้ยังครับทั้งนั้นที่ว่าเนี่ย
เราเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยหมดไหมครับนี่ในประเทศจะร่มจมผมบอกว่าคอยดูข้างหน้าไม่เกิน15ปีความจริง15ปีมาแล้วนะเนี่ยที่พูดเนี่ยต่อไปจะไปกี่ปีเมื่อเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยหมดไปกับเวชภัณฑ์ทั้งนั้นนะครับทั้งยุกทั้งยาทั้งของใช้เรื่องของการแพทย์ทั้งนั้นเลยนี่แหละครับยังไงต่อลุงก็ดีแล้วนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดจากตรงนี้อ่ะพอใจไหมครับตรงนี้ฟรีด้วยครับผ่านจอเนี่ยเอาไปเห็นไหมครับดีไหมทีนี้ลุงก็พูดเสมอว่าสินพลูนิยมมันกู้ชาติได้จริงๆนะเอาแต่ทางฝั่งรัฐาไม่เคยเปิดเลยครับตั้งเงื่อนไขกันแม่งอย่างเดียวกูระนาชิบหายเลยบ้านนี้เมืองนี้จริงวะมันจะไปต่อได้ยังไงทีรุ่นนะจะเป็นทาสเขาทั้งหมดแล้วเวลาเนี่ยผมว่าไม่เกิน5ปีนะมันเก็บภาษีไม่ได้การซื้อขายออนไลน์เวลาเนี่ยเงินไปหลั่งไหลไปของรุ่นอาลีบาบานู่นนะเข้าใจยังเห็นหรือยังอเมซอนนู่นนะหลังเข้าไปในตระกูลไลน์เนี่ยเห็นยังใครเจ้าของแอปพลิเคชันไลน์ก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีรวมกันนะครับนะอาลีบาบาก็นู่นนะใครอะไรนะแจ็คหมงแจ็คมานู่นนะครับจบไหมพี่จบไหมครับจบไหมครับจบไหมพี่แล้วจะกินอะไรต่อนี่แหละครับ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาบอกผมเน่าเนี่ยผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยคำนี้ใครย้อนแย้งก็เชิญใครไปเครื่องมือเขาก็แค่เดินเหนื่อยแค่ไป19เนี่ยก็แอ่งแมงแล้วเป็นเครื่องมือใครที่ได้คิดเป็นไหมเนี่ยเครื่องมือใครอ่ะเป็นเครื่องมือใครอ่ะตาสีตาสานายมีนายมากลายเป็นเครื่องมือหมดเลยเวลานี้จริงหรือเปล่าครับลองคิดสิฮะถ้าคิดไม่เป็นมันก็ไม่ได้ล่ะครับไอ้ลุงนี่เป็นคนพาคิดนะชวนคิดชวนคุยนะที่ว่าเนี่ยถามว่ามองออกไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแก่ได้ครับว่าฟรีรู้ไหมมันล็อกทั้งตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะเอ้าคุณภาพชีวิตหายไปไหนหมดไปฟอกเลือดแต่ครั้งใช้เวลา4ชั่วโมงก่อนเดินทางไปเหนื่อยแอะฟอกเสร็จเหนื่อยอีกต่างหาก2วันผ่านไปอีกแล้วอาทิตย์ละ2สัปดาห์เอ๊ะอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยเวลาทำงานก็ไม่มีแรงเนี่ยช่วยเลยเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเลยพี่เอ๋ยชาวบ้านฟรีโอ้ยฟรีแบบนี้มันไม่บ้าหรอกครับนะพอครับเอาจริงๆนะทนคิดไม่เป็นก็ทุกวันนี้ประชาชนอ่อนแอไปหมดเลยเอาแรงที่ไหนล่ะครับมาผลิตที่เอาแรงที่ไหนล่ะครับเห็นไหมอ่อนแอไปหมดท้องไร่ท้องนาอ่อนแอหมดเวลานี่เจอสารพิษอ่อนแอไปหมดเลยวันนี้มันต้องไปทำหาได้ตื่นเช้ามาไปโรงพยาบาลอย่างเดียวอำเภอจังหวัดตายอย่างนี้ตายมาเถอะครับมนุษย์จักพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมีอยู่แล้วครับแชร์ต่อไปครับหมู่บ้านตำบลเนี่ยผมไม่เอาอะไรจากใครอยู่แล้วไม่ใช่หรืออ้าวผมสร้างความเชื่ออะไรอยู่เวลาเนี่ยต้องการให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมครับมันจะได้กู้ชาติได้มันก็ป้องกันเงินรั่วอะไรจากนอกประเทศได้เองรู้ไหมงบประมาณน่ะเฉพาะราชการนะครับเงินมันหมุนเวียนที่ใช้จ่ายกันในระบบเนี่ยในระบบนะเงินเดือนคนนั้นคนนี้สารพัดในระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเราเนี่ยเซซะว่ามัน 70% เอ้าให้ 70% หมุนเวียนอยู่ตรงนี้ให้60 70มันมากไปวะหมุนเวียนอยู่ใช้เงิน 60% ของงบประมาณของสาธารณสุขนะ 60% อีก40มันไหลไปนอกประเทศมันปีกี่แสนล้านวะไปตามดูเองกันละสาธารณสุขบ้านเรามีกี่แสนล้านนะดีใจนักหนาเลยเก็บภาษีไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะฮะปี10ปีข้างหน้าคิดไม่ได้ยังไงกันขอแค่นี้เอาใช่ไหมฮะ
40% เนี่ยนี่ๆโคโรนามาแล้วมะอันนี้เห็นเซมอะไรมั้ย 6,000 กว่าล้านเนี่ยนั่นแหละมันไหลไปยังตรงนั้นรู้เปล่าเนี่ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นอย่างพี่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนเลยกลายเป็นเครื่องมือไปเลยเวลาเนี่ยละล้าสิครับทีนี้อ่ะอ่อนแอไปเรื่อยประชาชนอ่อนแอไปเรื่อยลูกเต้าเราก็เกิดมาภูมิแพ้ภูมิแม่งหมดทั้งประเทศนี้อ้าวอ้าวเอาไงต่อบริโภคแต่ยาก็ยิ่งหนักยังไม่รู้สึกรู้สายเลยในกันมากระโดดเต้นงับอากาศไปตามสไตล์เต้นแบบมันจะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจะได้แข็งแรงลูกหลานเลนหลนปะเถอะเอ้ยมันจะไปยากอะไรกันนะต้องสร้างมันสิครับเครือข่ายใช่ไหมพลังงานผ่านจอให้เสมอเนี่ยผ่านแสงผ่านเสียงให้อยู่เวลาเนี่ยผ่านโบกมือย้อยๆเมื่อวานเนี่ยนะยังได้ด้วยของฟรีแท้ๆเลยโอเคไหมครับก็พยายามที่จะช่วยกันอยู่เวลาเนี่ยโอ้ยถ้าผมขายเห็นไหมครับเอาเท่าไรเงินที่วันไม่หายเนี่ยเอาเท่าไรเงินอย่างจะรู้นะแต่ผมก็ไม่เคยทำพูดมา20กว่าปีไม่เคยทำเด็ดขาดว่าใครเอาตัวมาให้เยียวยารักษาไม่เคยเด็ดขาดว่าถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยด้วยนะพูดแล้วก็เหมือนมันสุดแล้วก็มายกย่องตัวเองนั่นแหละครับก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่แล้วครับนะไม่งั้นผมเห็นแก่ตัวนะผมก็เห็นแก่ตัวเป็นเหมือนกันนะเอาเปล่าเนื่องว่าลุงไม่เห็นแก่ตัวเป็นไม่เป็นยังไงกันโหง่ายแต่แค่พลิกฝ่ามือก็เห็นแก่ตัวได้แล้วใช่ไหมครับแค่พลิกฝ่ามือง่ายจะตายไปโอเคนะครับนี่ก็คือดีแล้วถามมาครับคุณดีจังเลยผมก็ไปนู่นเลยไปอะไรเป็นเรื่องของอะไรพระสงฆ์ภาษีไปใหญ่เลยมาแล้วคุณนอกเรื่องเลยครับโอเคเนี่ยระบบมันก็เข้าดีนะเขาก็จัดสรรได้หมดภาษีก็เก็บเรียบร้อยจริงๆนะครับประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยนะรัฐสวัสดิการของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับมันมีกี่ประเทศอ่ะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรฟินแลนด์นี่ครับรู้สึกจะ4+1หรือไงเนี่ยนะประเทศในแถบอยู่สิสแกนดิเนเวียเนี่ยแล้วก็ดูแผนที่เป็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรมีนอร์เวย์มีสวีเดนมีฟินแลนด์มีเดนมาร์กแล้วก็มีอีกหนึ่งประเทศเนี่ยไอซ์แลนด์+1ครับไอซ์แลนด์เนี่ยเขาเรียกว่า4+1เขาร่วมเนี่ยประเทศพวกนี้เขาสวัสดิการทั้งสวัสดิการเขาสุดยอดมากนะครับเสียภาษีเยอะนะครับนะภาษีนี่สุดยอดแหละรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยพวกนี้แต่กลุ่มประเทศเขาก็ร่วมมืออย่างดีนะครับนั้นใครก็ตามที่อยู่สวีเดนแต่มันก็หนาวเนาะก็ทำแล้วครับก็ทำงานแล้วครับนะดูสิมันจะไปได้กี่น้ำทีว่าเอาเถอะจัดสวัสดิการอย่าไปคิดรอเอาสวัสดิการพี่อย่าไปคิดเป็นตรงนั้นถ้าได้ก็ดีโอเคไหมครับแต่ระบบการเก็บภาษีผมนึกอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาในแผ่นดินสยามเองกระทรวงตรวจสอบด้วยนะครับนะขอแต่ครับคนนั้นก็ทำเรื่องของบ้านเมืองการเมืองการนาเนี่ยครับกฎหมายว่าเนี่ยหนึ่งขอแต่ครับขอให้มีกระทรวงตรวจสอบมันตรวจสอบก็ไปยังทุกกระทรวงทุกตำบลกบทุกวันนี้มันตรวจสอบภายในใช่ไหมรูปหน้าปลายจมูกทุกครั้งไปมันไม่จบเห็นไหมฮะมีกระทรวงเฉพาะเลยไปตรวจสอบทุกกระทรวงทุกกรมอะไรต่างๆนะพวกนี้โอเคไหมครับนี่ต้องโปร่งใสมากนะครับที่ว่าเนี่ยคนทำงานต้องเอาชีพเป็นเดิมพันนะที่ว่าเนี่ยเข้าใจไหมครับทุกคนก็ต้องเนียบนะต้องหลอมกันใหม่แล้วครับต้องสั่งกันใหม่ต้องบิ้วเบรนกันใหม่แล้วครับเขาเรียกว่าล้างสมองกันเลยแหละครับจึงจะมาทำตรงนี้ได้ปรับความคิดกันใหม่เลยครับคนที่ทำงานในกระทรวงที่ว่าเนี่ยโอเคไหมสองพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนต้องออกมาไม่ออกมาไม่ได้ต้องเรียกมาเดี๋ยวนี้จริงดีสามพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพลุงชีวิตนี้ผมลุงขอเท่านี้จริงขอเท่านี้นะแล้วจะเขียนไม่เกิน15-20มาตราจะเขียนมันมากอย่าให้มันเกิน50มาตรามากกว่านั้นทะเลาะกันโอเคไหมครับหน้าที่สิทธิอำนาจจบ
ดีไหมครับหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบจบกฎหมายมีแค่นี้ครับหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบจบมี5ประเด็นนอกนั้นก็อิสรภาพเสรีภาพเป็นส่วนบุคคลแต่หน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบอำนาจมันเป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติมันเป็นเรื่องของมวลโอเคไหมครับส่วนเสรีภาพกับอิสระเป็นบุคคลเป็น private ล้วนๆนะครับห้ามไปยุ่งจบไหมครับมันง่ายจะตายเลยปะโถไม่มีหาเลยจริงๆกฎหมายนี่จริงลุงว่ามันใช่หรือว่าท่านบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่จะว่างนะครับงานนี้เอาไปต่อครับเอาละเด็กไปโรงเรียนรัฐบาลจ่ายเงินให้ไม่ต้องจ่ายเรียนฟรีถึงอายุ18ปีเรียนไม่มากเขาหาความสามารถของเด็กอ๋อคุณดีจังเลยใช่เรื่องของประเทศที่เขามีสวัสดิการนะครับใช่รัฐบาลให้หมดแม้กระทั่งทุกวันนี้ออกลูกทีก็ตั้งเยอะตั้งแยะเอาใครออกลูกที่ออสเตรเลียเวลาเนี่ยก็ให้ 4,000 เลยนะครับไปคนไหนไปผลิตพลเมืองให้กับออสเตรเลียเขาเนี่ยได้ 4,000 แล้วก็รูแลไปเสือปูเสือถึง18จะว่าไปฟังให้ดีนะครับคนพื้นเมืองออริจินใช่ปะออสเตรเลียคนพื้นเมืองนะครับดูฟังให้ดีมาถึงวันนี้ลูกหลานเหลนหลนคุณคนพื้นเมืองของออสเตรเลียนะครับพวกที่บอกว่าพื้นเมืองก็คืออบอริจินใช่ไหมใช่ผมรู้นะใช่ที่มันเป่าเลยยาวๆตึง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 หรือว่าข่วงไอ้ขว้างบุมแรงใช่ไหมขว้างแล้วมันก็ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสามารถทางด้านนี้เยอะลูกหลานของอบอริจินเนี่ยออกมาปุ๊บรัฐบาลก็ไปดูแลหมดเลยนะตั้งแต่แรกเกิดเลยครับแยกพ่อแยกแม่เลยล่ะครับมาถึงวันนี้อายุ50ปีเบรนทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ว่าระดับเบรนเลยนะครับไม่รู้ว่าแล้วมีความแข็งแรงเฉพาะด้วยครับคนออสเตรเลียเนี่ยครับผมถึงชอบนะผมชอบมากนะแผ่นดินออสเตรเลียผมชอบมากนะให้รู้ไว้จะเลือกอยู่ตรงไหนก็ได้ออสเตรเลียในส่วนตัวผมจะชอบนะครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันต้องไปอยู่ที่นั่น ไม่ใช่เราจะไปสร้างเมืองไว้ที่ทะเลทรายไปทำให้ฝนบ้านเมืองเขาตกกันก็ทำได้แล้วขอพื้นที่มาสักล้านไร่จริงก็ทะเลทรายเยอะแยะกลางทวีปนะ